ฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสวัสดีครับกับโมกแอปเดย์เช่นเคยนะครับหลังจากที่แพ็กฟีเจอร์มาให้เปิดล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจะมีคริสเตียโน โรนัลโดที่ค่าพลังเต็ม100แต่ว่าก็ไม่ใช่คนเดียวเพราะว่ายังมีกาเบนเบชหรือว่ากาเบนเบิร์กคนนี้แหละครับมาเพิ่มอีก1คนที่ค่าพลังเวลตัน100เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวจะจับนะฮะ6นะครับผมฟีเจอร์ที่ค่าพลังสูงที่สุดในตำแหน่ง CMF หรือว่ากองกายเนี่ยมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าไอ้ที่ว่า100เนี่ยจะสู้คนก่อนๆหน้านี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่านี่เป็นฟีเจอร์นะตำแหน่ง CMF 100 คนที่2เท่านั้นเองก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับอันดับแรกครับต้องขอบอกกันว่าตัวแฟรงกี้เดยองนะฮะจะมีสูงสุดนะ98ทั้ง2เวอร์ชันแตกต่างกันแค่ค่าพลังเดียวนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับฝั่งซ้ายที่มาจากแพ็กแฟนชอยนะครับจะมีเกมรุกเนี่ยสูงถึง89นะบวกลบ3ถ้าเทียบกับตัวทางขวาแล้วก็เวอร์ชันทีมชาตินะครับจะมีความเร็วที่มากกว่าบวกลบ3อยู่ที่93เช่นเดียวกันครับส่วนคามาเบงกันนะครับที่เพิ่งมาให้เปิดล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงถึง98นะครับแต่ว่าก็จะสู้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่มาเต็ม100ก่อนย้ายมามาดริดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเวอร์ชัน100นั่นแหละไปเปรียบเทียบกับอีก5คนมาฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ตัวแฟรงกี้เดยองนะครับมาในสไตล์การเล่นออเชสเตรเตอร์นะครับก็จะเป็นพวกกองกลางที่คอยเซตเกมรุกอยู่ตรงกลางสนามนะครับกอเลสกาจะเป็นบล็อกทูบล็อกวิ่งขึ้นวิ่งลงเติมเกมรุกเสริมเกมรับจูด เบลลิงแฮมจะเป็นโฮเพเยอร์นะครับจะคอยวิ่งหาช่องระหว่างที่เราเนี่ยกำลังเล่นเกมรุกหรือว่าครองบอลนะครับส่วนกาบีจะเป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมส่วน2คนทางขวาที่เต็ม100เนี่ยจะเป็นแองเกอร์แมนเน้นเกมรับซะส่วนใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ตำแหน่ง CMF เนี่ยจะไม่มีนะครับค่าพลังเต็ม99นะส่วนสูงครับก็ต้องบอกเลยว่ากาเบนเบชเนี่ยสูงที่สุดอยู่ที่190นะครับกอเลสกานะฮะสูงรองลงมาอยู่ที่189กาบีตัวเล็กสุดครับอยู่ที่173เท่านั้นที่เหลือก็180ขึ้นทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของอายุนะครับตัวกาบีเนี่ยจะน้อยสุดนะอยู่ที่16จริงๆก็ไล่เรียกกันนะ16 17 18 23ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากอลิสกาจะอายุเยอะสุดอยู่ที่25ความสำคัญก็คือเรื่องของเลเวลหรือว่า potential การไปได้ไกลกว่าเนี่ยมันก็จะมากกว่าอีกด้วยตรงนี้ถ้าในเรื่องของตำแหน่งการเล่นนะครับตัวแฟรงกี้ เดยองก็จะเล่นได้หลัก4ตำแหน่งคือเล่นตำแหน่งกองหลังได้ด้วยนะเซนเตอร์แบ็กตรงนี้นะครับส่วนกอเลสกากองกลางเล่นได้หมดเลยนะครับจูด เบลลิงแฮมก็เช่นเดียวกันเล่นตัวริมเส้นปีกซ้ายเนี่ยก็ยังทำได้หน้าต่ำก็ได้กาบีนะครับก็จะเล่นได้หมดเลยกองกลางตรงกลางนะที่ไม่ใช่ซ้ายขวาแล้วก็เล่น SS ได้ส่วนคามาเบงก้าแล้วก็กาเบนเบชเหมือนกันครับ CMF AMF แล้วก็ DMF นั่นเองมาเริ่มกันที่ค่าพลังในเรื่องของเกมรุกกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแฟรงกี้ เดยองเวอร์ชันนี้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่89ที่เหลือก็จะเท่าๆกันนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากซะขนาดนั้นนะครับกาเบนเบชเนี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่84นะครับมาดูกันที่เรื่องของการครองบอลเลี้ยงบอลแล้วก็ความแข็งแกร่งในการครองบอลกันบ้างนะครับ3บรรทัดตรงนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของการครองบอลนะครับกาเบนเบชสูงที่สุดรองลงมาก็จะเป็นกาบีกับคามาเบงก้าที่สูสีกันนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยตัวกาบีสูงสุดนะอยู่ที่99นะครับตามมาด้วยพวกจูด เบลลิงแฮม คามาเบงก้า กาเบนเบชนะฮะตัวกอเลสกาจะน้อยที่สุดอยู่ที่89เอาจริงเนี่ยเท่าที่ดูมานะครับค่าพลังพวกนี้ก็ถือว่าเยอะใช้งานได้อยู่แล้วนะ80-90ขึ้นอยู่แล้วนะครับส่วนตัวความแข็งในการครองบอลจูด เบลลิงแฮมนะครับกับกาบีเต็ม99เท่ากันเลยนะครับก็สูงทุกคนเลยนะอย่างเช่นกาเบนเบชเนี่ยก็98ตัวเดยองนะครับก็อยู่ที่97นั่นเองมาดูเรื่องของการจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นภาพรวมจริงๆนะฮะตัวเดยองดูดีสุดนะเพราะว่าจ่ายบอลสั้นอยู่ที่98โยนบอลยาว96กอเลสกานะครับจ่ายบอลสั้นดีสุดอยู่ที่99นะครับแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยคนอื่นนะก็เท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวแล้วก็ตัวกาบีจูด เบลลิงแฮมแล้วก็กอเลสกานะครับจะดูน้อยที่สุดนั่นเองมาต่อกันที่เรื่องของการจบสกอร์ลูกมงลูกตั้งเตะลูกโค้งกันบ้างนะครับเรื่องกันที่การจบสกอร์นะครับถึงแม้ว่ากาเบนเบชนะครับจะเน้นไปที่เรื่องของเกมรับนะแต่ว่าดันยิงคมสุดนะครับอยู่ที่89แฟรงกี้เดยองเนี่ยน้อยสุดเลยนะอยู่ที่76เท่านั้นนะครับที่เหลือก็แตะประมาณ80ขึ้นไปทั้งหมดนะครับต่อกันที่เรื่องของลูกมงนะครับกอเลสกาเนี่ยทำได้ดีที่สุดสูงอยู่ที่189ด้วยนะรอลงมาจากกาเบนเบชแค่1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับส่วนกาบีกับจูด เบลลิงแฮมเนี่ยดูจะไม่ถนัดเรื่องนี้พอสมควรเลยฮะลูกตั้งเตะนะครับกอเลสกาก็ยังคงทำได้ดีที่สุดนะครับคนที่ไม่ถนัดเลยเนี่ยก็จะเป็นจูด เบลลิงแฮมแล้วก็แฟรงกี้ เดยองนะครับคนอื่นก็พอทำได้เช่นเดียวกันกาเบนเบชเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับกับกาบีด้วยแล้วก็ลูกโค้งนะฮะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสูสีกันยกเว้นกาเบนเบชที่ เขาเนี่ยอาจจะทำได้ดีที่สุดอยู่ที่87นะครับส่วนแฟรงกี้ เดยองน้อยสุดอยู่ที่79เท่านั้นมาดูนะครับในเรื่องของความเร็วเตะแรงแล้วก็พลังกระโดดกันบ้าง นะครับถ้าวัดกันที่ความเร็วภาพรวมวิ่งเร็วสปีดต้นนะครับกาบีทำได้ดีที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นจูด เบลลิงแฮมนะครับแฟรงกี้ เดยองคามาแวงกากอริสกาเนี่ยดูน้อยที่สุดเช่นเดียวกันกับตัวกาเบนเบชนะครับส่วนเรื่องของการเตะแรงกอริสกาดีมากๆครับอยู่ที่95เช่นเดียวกันกับกาเบนเบชนะครับกาบีน้อยที่สุดรองมาก็เป็นแฟรงกี้ เดยองที่เหลือก็แต่80-90 ขึ้นไปตัวจูด เบลลิงแฮมเนี่ยสูงถึง92เลยนะครับส่วนพลังกระโดดจูด เบลลิงแฮมนะทำได้ดีที่สุดแม้ว่าจะหม่งไม่ได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่94รองลงมาก็เป็นกอเลสกานะครับส่วนกาบีอย่างที่บอกไปฮะลูกกลางอากาศเนี่ยดูแล้วจะไม่ถนัดจริงๆครับมาดูในเรื่องของการเข้าปะทะความผิวความอึดกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของการเข้าปะทะครับกาเบนเบชเนาะเน้นเกมรับนะครับสูงเลยเต็ม99นะครับรองลงมาเป็นกอเลสกาที่มีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันที่เหลือก็แต่80ขึ้นถือว่าค่อนข้างเห็นความชัดเจนมากๆในเรื่องของความแตกต่างนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความผิวการทรงตัวต่างๆนะครับจูด เบลลิงแฮมแล้วก็กาบีนะครับโอ้โหผิวไหวดูดสายน้ำเลยทีเดียวนะครับเต็ม99ไปเลยนะแล้วก็มีคามาแวงก้านะครับรองลงมาเป็น92ที่เหลือก็88-89ถือว่าพอมีอยู่เหมือนกันครับส่วนเรื่องของความอึดแล้วก็จูด เบลลิงแฮมครับก็เต็ม99เช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะเพราะว่า93ขึ้นไปทั้งหมดเลยตัวคามาแวงก้าแล้วก็กาเบนเบชเนี่ยอยู่ที่97ผมคิดว่า6คนนี้เนี่ยน่าจะเล่น90นาทีได้สบายๆเลยนะครับมาดูภาพรวมเกมรับกันบ้าง นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจาะไปที่แบบความชัดเจนขนาดนั้นสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะเกมรับนะแน่นอนครับกาเบนเบชเนี่ยทำได้ดีสุดอยู่ที่93นะครับกาบีกับตัวจูด เบลลิงแฮมไม่ถนัดมากๆเลยนะฮะคามาแวงก้าก็ถนัดเช่นเดียวกันเพราะว่าสไตล์การเล่นเหมือนกันกับกาเบนเบชใช่ไหมครับแล้วก็มีการเข้าสกัดนะครับกาเบนเบช98เลยครับสูงมากๆส่วนกาบีเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับจูด เบลลิงแฮมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่90คามาแวงก้า92ส่วนเรื่องของการกดดันเกมนะครับต่างๆจูด เบลลิงแฮมครับดูดีที่สุดเลยนะฮะส่วนคนอื่นก็จะเท่าๆกันยกเว้นการเป็นเบรกกับคามาแวงก้าที่สูงที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการเป็นผู้สาประตูต่างผมขอข้ามนะครับเพราะว่าตำแหน่งกองกลางหรือว่าตำแหน่งไหนที่ไม่ใช่ผู้สาประตูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่40เท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของการใช้2เท้ากันบ้างดีกว่านะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวกาบีกาเบนเบชแล้วก็แฟรงกี้ เดยองใช้2เท้าได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวกอเลสกากับคามาแวงก้าเนี่ยเท่ากันนะครับก็คือพอใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากส่วนจูด เบลลิงแฮมนะครับก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้บ่อยกว่ากอเลสกาแล้วก็คามาแวงก้านั่นเองส่วนฟอร์มการเล่นนะครับกาเบนเบชเนี่ยโอ้โหน้อยมากครับอยู่ที่3เท่านั้นเองนะส่วนเยอะสุดจะเป็นกอเลสกาแล้วก็คามาแวงก้านะครับส่วนเดยองกาบีนะครับจูด เบลลิงแฮมก็ใกล้ๆกันครับ4แล้วก็5กลางๆประมาณนี้ส่วนต้านทานความบาดเจ็บล้มลุกเร็วนะครับตัวคามาแวงก้าดีที่สุดที่เหลือก็จะอยู่ที่2ยกเว้นกอเลสกาน้อยๆครับอยู่แค่1เท่านั้นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของสกิลนะครับตัวจูด เบลลิงแฮมกาบีแล้วก็กอเลสกานะครับจะเป็นคนที่มีสกิลครบ10สกิลนะครับส่วนคามาแวงก้ากับกาเบนเบชเนี่ยจะมีแค่9สกิลเท่านั้นนะครับแต่โดยภาพรวมสรุปเลยแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็จะมีสกิลคลองบอลเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายบอลซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับตำแหน่งกองกลางตัวกอเลสกาเนี่ยอาจจะมีสกิลมงหน่อยนะครับผมตัวจูด เบลลิงแฮมอาจจะมีไลซิ่งช็อตนะครับเช่นเดียวกันกับกาเบนเบชนะครับมี First Time Shot บางคนก็มีสกิลจ่ายบอลอย่างเดียวไม่มีการจบสกอร์บางคนก็มีทั้งเลี้ยงทั้งจ่ายอย่างที่บอกไปครับกองกลางส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่จ่ายบอลคลองบอลบางคนอาจจะมีจบสกอร์บ้างส่วนการเป็นเบรกกับคามาแวงก้าใครมีนะครับก็ไปใช้ไอเทมเพิ่มเอาได้แล้วกันนะครับให้มันครบ10สกิลเหมือน4คนทางซ้ายได้เลยครับเอาละครับผมฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องของส่วนสูงนะครับก็การเป็นเบรกเนี่ยกับกอเลสกาจะทำได้ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องตำแหน่งที่เล่นได้ของกองกลางนะครับก็จะมีกอเลสกากับจูด เบลลิงแฮมที่ผมว่าดูแล้วเนี่ยเล่นกองกลางน่าจะได้หลากหลายที่สุดแล้วนะครับเกมรุกนะครับผมแฟรงกี้ เดยองจะดีที่สุดถ้าเป็นภาพรวมคลองบอลเลี้ยงบอลความแข็งแกร่งในการคลองบอลแล้วก็กาบีนะครับผมกับจูด เบลลิงแฮมเนี่ยจะดูดีเช่นเดียวกันกับกาเบนเบชนะครับคนอื่นก็พอทำได้อาจจะไม่ได้สูงที่สุดเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการจ่ายบอลสั้นโยมบอลยาวนะครับแฟรงกี้ เดยองเนี่ยภาพรวมดูดีที่สุดนะครับแต่ว่าคนอื่นก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับรองลงมาจากแฟรงกี้ เดยองเนี่ยก็จะเป็นพวกคามาแวงก้ากับตัวกาเบนเบชนะครับเรื่องของการจบสกอร์ลูกมงลูกโค้งลูกตั้งเตะนะครับก็ถ้าจบสกอร์เนี่ยกาเบนเบชดูเหนือจากคนอื่นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของลูกมงลูกอากาศเนี่ยกอเลสกาจะดูดีมากลูกตั้งเตะลูกโค้งนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมนะ ตัวกอเลสกานะครับกับการเบนเบชแล้วก็คามาแบงกาทำได้ค่อนข้างดีแล้วความเร็วล่ะครับวิ่งเร็วสปีดต้นเนี่ยแน่นอนครับกาบีโดดเด่นในเรื่องนี้กับจูเบลลิงแฮมมากๆแล้วก็คามาแบงกานะครับส่วนการเบนเบชนะครับผมกอเลสกาเดยองพวกนี้ก็พอทำได้นะเตะแรงนะครับผมพลังกระโดดนะก็จะมีกอเลสกาที่ทำได้ดีที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกเบลลิงแฮมพวกนี้อีกนะครับส่วนกาบีเนี่ยอาจจะทำได้ค่อนข้างน้อยตรงนี้นะเรื่องของการเข้าปะทะความผิวการทรงตัวนะครับก็ถ้าเข้าปะทะเนี่ยต้องยกให้การเป็นเบสจริงครับเขาตัวสูงหนาใหญ่ที่สุดแต่ถ้าเป็นความผิวการทรงตัวความอืดแล้วก็ตัวจูเบลลิงแฮมอยู่เหนือที่สุดรองลงมาก็เป็นพวกกาบีนั่นเองนะครับแล้วก็คามาแบงกาเนี่ยเท่าที่เราดูมานะครับเราจะไม่เห็นค่าพลังไหนของเขาเลยที่ดูสูงที่สุดโดดเด่นไปจากคนอื่นแต่ว่าภาพรวมของเขาเนี่ยดูดีแทบจะไม่ค่อยแพ้คนอื่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของภาพรวมเกมลับอย่างที่บอกไปฮะก็ต้องยกให้การเป็นเบชแล้วก็คามาแบงกาจริงๆนะครับตัวเรื่องของการกดดันเกมเนี่ยจูเบลลิงแฮมก็สูงที่สุดนะอยู่ที่99ครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมเกมลับแล้วก็เบลลิงแฮมกับกาบีอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถนัดอยู่แล้วนะครับส่วนแฟรงกี้ดิยองกับกอเลสกาก็พอทำได้ครับเรื่องของการใช้2เท้าแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับถ้าภาพรวมการใช้2เท้าแล้วก็แฟรงกี้ดิยองกาบีนะครับแล้วก็การเป็นเบชดีที่สุดฟอร์มการเล่นนะครับกอเลสกากับคามาแบงกาดีที่สุดแล้วก็เรื่องของล้มลูกเร็วการต้านทานความบาดเจ็บแล้วก็คามาแบงกายืนหนึ่งในเรื่องนี้ครับส่วนสกิลนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีเดยองกอเลสกาจูเบลลิงแฮมแล้วก็กาบีครับที่มี10สกิลแต่ว่า2คนทางขวาแม้ว่าจะมีน้อยกว่า1สกิลเราสามารถไปใช้ไอเทมเพิ่มได้ภาพรวมสกิลนะครับทั้ง6คนเลยจะเน้นไปที่การครองบอลเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายบอลบางคนอาจจะมีมงบางคนอาจจะมีการจบสกอร์บ้างขาดเหลือตรงไหนไปใช้ไอเทมเพิ่มเอาปรับเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดฟีเจอร์ไอคอนตำนานทุกแพ็คนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีการเปรียบเทียบเอาใครมาเปรียบเทียบกันอีกหรือว่านักเตะประเภทไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมหรือว่าอยากให้จับใครมาเปรียบเทียบกันคอมเมนต์มาได้เลยครับสวัสดีครับ